ครับผมวันนี้ก็หานะครับมีเกมมาให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวได้เล่นกันอีกแล้วนะครับค่ะแต่ไม่ให้แม่เล่นนะอุ้ยพ่องบน้อยก็คือวันนี้นะตามใจพี่ฟิล์มน้องฟิวหน่อยแม่นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้พ่อมีชาเลนจ์ให้เล่นนะครับว่าอะไรซื้อให้หมดเลยภายใน2นาทีนะครับใช่หรือว่านาทีเดียว2ถ้าวาดไม่เหมือนเราไม่ซื้อให้ถ้าวาดเหมือนเราซื้อให้หมดเลยนะครับว้าวเดี๋ยวมาตามดูกันว่า2นาทีนะครับวาดอะไรซื้อให้หมดเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวจะวาดได้กี่อย่างวันนี้ขอไม่ให้แม่เดือนเล่นเพราะว่ามันจะเกินงบไปเยอะนะครับวาดอะไรก็ได้ใช่ปะใช่แม่ลำได้ว่าสร้อยคอทองคำนี่ตายเลยทองแท่งอะวาดง่ายสุดมาเป็นแท่งน้อยแท่งเล็กๆทีเดียวเมื่อกี้คุยกันบอก2นาทีว่าอะไรซื้อให้หมดเลยแม่บอกแค่ว่าทองแท่งพ่อบอกว่างั้นไม่ให้เล่นวาดแท่งเดียวแล้วเขียนเลย10บาทหรือไม่ก็ x แล้วก็เป็น10ไงแล้วทางได้10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคูณ10คูณ10อ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะ2นาทีพี่ฟิล์มน้องฟิวจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับค่ะบอกก่อนนะถ้าไม่เหมือนพ่อไม่ให้นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มครับกดแล้วนะคะแม่กดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาทำไมคะก็นี่ไงจะมาไว้ฝั่งนี้โต๊ะคอมฟิล์มฮะอ๋อโต๊ะคอมฟิล์มไม่มีเครื่องพิมพ์ใช่คือแบบจะพิมพ์ทีหนึ่งใช่ไหมแม่หมดเวลาแล้วหมดไปคุยเอ้า อันนี้ถือว่าเป็นแคนนอนนะสีดำนะปกตินี่นี่เขียนนี่เหรอแล้วก็อันนี้จะเป็นหมึกสีใช่ป่ะจืดสามสีแม่เอ้ยแม่มีสามสีต้องมีสี่สีอ่ะถ้าเกิดว่าหมึกมีสามนี่จบเลยนะสีมีดำพอไม่รู้อ่ะไม่รู้แหละวิเขียนไม่ถูกอันนี้อะไรเนี่ยเสื้อสีม่วงใช่โอ้มีชาดมด้วยมีชาดมอ๋อเวอร์ชันเขียนผิดอ้าวผิดผิดสีอะไรแล้วก็ไข่มุกสีส้มแม่วาดอะไรซื้อให้หมดเลยจะเอาชานมไข่มุกนี่แหละหนอเด็กดีแค่ไหนไม่วาดเป็นไอ้นี่แฟนใช้ชานมไข่มุกจะเอาไหมดีแค่ไหนแล้วที่น้องวาดแค่นั้นไม่ถึงตายเลยเอาแฟนชายเลยอ่ะเปิดแฟนชายหน้าบ้านเอาดิเอาพี่ฟิล์มเอาอะไรอ่ะเสื้อสีม่วงเฮ้ยเสื้อคู่อ่ะคะเฮ้ยเหลือกี่นาทีแม่ว่าอะไรดี33รองเท้าแตะอยากได้รองเท้าแตะสีดำเอ้าฟิวเอาสีดำไปไงเดี๋ยวค่อยระบายเอาแล้วๆๆอ้าวเหลือกี่นาทีแม่13ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะอันนี้รองเท้าแตะนะคะพ่อ8 7เฮ้ยๆๆพอสีดำนะสีดำนะถือว่าได้สีแล้วเมื่อกี้น้องเอาสิ2 1หมดเวลานะครับเฮ้ยทำไมรอบนี้เลยได้น้อย3อย่างเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ2นาทีของน้องฟิวนะครับวาดได้อะไรไปบ้างนะครับรูปแรกครับน้องฟิวเสื้อม่วงทำไมต้องสีม่วงก็ไม่ค่อยมีสีม่วงใช่เดี๋ยวนะสีม่วงยี่ห้ออะไรก็ถ้ายี่ห้อไหนเป็นสีม่วงก็เอามาเถอะเฮ้ยรู้สึกว่ารอบนี้เขาฉลาดอะแม่เขาฟังไว้ก่อนเลยอะเหมือนกันฟิล์มก็เหมือนกันเทนสีม่วงลงมาหรือยังไงไม่แต่แบบที่บ้านมีสีม่วงแล้วก็จริงแต่แบบอยากได้แบบสีม่วงอีกอยากได้เข้าใจปะแบบมีสีนี้อยู่แล้วแต่อยากได้อีกอ่ะแล้วยี่ห้ออะไรของพี่ฟิล์มยี่ห้ออะไรก็ได้เพื่อนเป็นไงรอบหน้าเราต้องกำกับแล้วแม่ฉลาดเกินไปแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะรูปที่สองของน้องฟิล์มคือชานมไข่มุกสไตล์เอ็มค่ะของคอยโอ้โหเน้นด้วยนะไซส์ M แก้วใหญ่เพราะว่าไซส์ M มันจะเป็นสีแดงไงพ่อในเทรนด์คริสต์มาสมันจะกลายเป็นสีแดงถ้าไซส์เล็กมันจะกลายเป็นสีเขียวๆหน่อยพี่ฟิล์มอ่ะชิ้นที่2คืออะไรเอ่ยชิ้นที่2ของฟิล์มก็จะเป็นคาเฟนแคนนอนเฮ้ยวาดอย่างเหมือนอ่ะยี่ห้อแคนนอนรุ่นเรื่องแคนนอนแคนนอนอ่ะเออไหนก็ได้ที่เป็นแคนนอนเฮ้ยแคนนอนไงเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมันแพงนะไม่รู้แต่มีหมึกสีอันอ่ะถ้าเกิดไปแล้วมันมีหมึก5พ่อไม่ให้นะมันมี4อยู่แล้วพ่อไม่รู้มันอาจเป็นลิมิเต็ดออกมารุ่น5ฝันเบลพ่อทุกรุ่นมันก็มีแค่4สีเดาค่ะก็ได้จบโอเคน้องเฟลชิ้นที่3ค่ะรองเท้าแต่ไม่กำหนดยี่ห้อสีน้ำเงินค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่กำหนดยี่ห้อช้างดาวไหมเดี๋ยวมันรองเท้าแต่ตรงไหนเดี๋ยวมองยังไงเป็นรองเท้าแต่เนี่ยรองเท้าแต่ขนมปังสีน้ำเงินชัดๆเฮ้ยเดี๋ยวพี่เหมือนกูอีกน้องเฟลเดี๋ยวดิรีบอ่ะเฮ้ยมันเหลือ10กว่าวิสุดท้ายเองพ่อไม่อยากจะตัดสินใจนะมันเป็นการบั่นทอนจิตใจลูกๆนะครับอ๋อผิดด้านด้วยต้องมาผิดด้าน
ันนี้ต้องหัวมันอันนี้ต้องตูดมันอ๋อก็แปลว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นที่คาดปกติใช่ไหมไม่อยู่ตรงกลางเท้าเลยนิ้วเท้าหนูต้องอยู่ตรงไหนลูกตรงนี้มันต้องเป็นแบบพี่ดีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยข้างล่างหลังล้ำเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูถ้ามันมีรองเท้าที่หน้าตาอย่างนี้พ่อให้แต่ถ้าไม่มีพ่อไม่ให้โอเคป่ะอันนี้ดาร์ตไงแบบว่าสีน้ำเงินน่ะมันไม่ดาร์ตไม่เดินหรอกมันไม่ได้มีแถบขาว่าเดี๋ยวต้องไปถามพี่เขาว่าเหมือนไหมแต่พี่ทุกคนก็ต้องบอกเหมือนแหละได้ถ้าเขาจะขายอะเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนไปถึงร้านน้องฟิวถือกระดาษใบนี้แล้วไปถามพี่คะมีแบบนี้ไหมคะเขาจะถามว่าอะไรถ้าหนูบอกรองเท้าแบบนี้เขาบอกว่ามีก็คือได้นะแต่ถ้าพี่ก็บอกว่าไม่รู้จักไม่มีก็คืออดนะคะของพี่ฟิล์มของฟิล์มก็จะเป็นไนกี้เลยนะคะแต่ไนกี้โลกตลอดอะแม่มีแน่นอนไนกี้สีอะไรสีดำนี่ก็ทำเป็นเส้นสีดำให้อยู่มันเคยมีเหรอมีดำล้วนไงนี่ต้องฟิลใส่นะน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อคู่นี้มากกว่าฟิลโอเคได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่ะสิ่งของที่พี่ฟิลเหมือนมุกฟิลนะครับได้วาดไว้ในกระดาษนะครับคนละ3ชิ้นจะได้กลับมาคนละกี่ชิ้นนะครับค่ะงั้นไปเลยครับผมตอนนี้นะน้องฟิลก็มาถึงร้านชานมไข่มุกโคอิเดะแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่น้องฟิลวาดนะครับเหมือนหรือเปล่านะครับคือถ้าพ่ออยากรู้เหมือนไม่ต้องสั่งมาก่อนเหมือนโดนหลอกไงไม่รู้โหดูเสียงหัวร้องก็ได้แม่ไม่เพราะว่าถ้าเราไม่สั่งเราก็จะไม่รู้ว่าที่คาดอันเนี้ยเป็นสีนี้หรือเปล่าสีแดงใช่สั่งคือพี่ฟิล์มกินแก้วที่สั่งแล้วน้องฟิวก็คือแก้วที่ได้ใช่ที่เหมือนนี่เหมือนหลอกกินยังไงไม่รู้เอามาเดี๋ยวงั้นเราให้น้องฟิวไปซื้อมาแล้วกันนะครับ1แก้วนะแต่ถ้าไม่เหมือนนะพ่อยึดมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าไม่เหมือนพ่อยึดนะค่ะเออมันจะเป็นแบบนี้นะพ่อเหมือนนะอ่ะมาดูมานี่ก่อนเลยโอ้โหสิ่งที่น้องฟิลสั่งมานะครับนั่นก็คือโคอิเดะนะครับก็เหมือนอยู่นะเหมือนอันนี้แดงๆไงแม่เข้าข้างบอกว่าแดงๆด้วยเฮ้ยมันต้องมีกวางแล้วก็ต้องมีคนขี่ด้วยนี่มันเทศกาลพี่ฟิลก็แดงนั่นแหละมันก็แดงอ่ะให้โอ้โหดีใจแม่ได้แล้วพี่ฟิลเดินดิ่งเลยอ่ะมาดูครับแต่ไหนขอดูหน่อยวาดไว้ยังไงสีดำยี่ห้ออะไรอ่ะ EKIN ผิดฝั่งอ๋อผิดฝั่งนะโอเคอย่างนี้อย่างนี้เหรอใช่ๆมีเหรอมีนี่จะไปหยิบมาให้ดูเดี๋ยวถามพี่สตาฟดีกว่าโอ้พ่ออย่าเล่นอย่างนี้เดี๋ยวพ่อถามเองโทษนะครับรองเท้าแบบนี้มีป่ะฮะมีหนูว่าไปแล้วมันต้องมีไนกี้อุ้ยพี่อ่านออกด้วยไนกี้มีตรงนี้รองเท้าแตะนะฮะใช่นะพี่นะโอเคเดี๋ยวไปดูแดงแทนไหนอ่ะงั้นเราก็ต้องไปซื้อสาขาบนไงเพราะว่าข้างบนมีสีดำน้องฟิล์มมานี่มันน้ำเงินไม่ได้เขียนฟิลาหน่อยไม่เป็นไรหรอกน้องฟิล์มเดี๋ยวพ่อถามพี่ก่อนว่ารุ่นนี้มีหรือเปล่า พี่ครับมีเรื่องรบกวนนิดนึงมีแบบนี้ไหมฮะถึงไม่ออกข้างหน้ามีไหมครับแบบนี้สีน้ำเงินเฮ้ยน้องเจอแล้วครับอยู่ฝั่งรถเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับพี่เหมือนใช่ไหมเหมือนที่สีอ่ะเหมือนที่สีมันคือรองเท้าแตะนะพี่นะรองเท้าแตะมีคู่เดียวด้วยที่จริงอ่ะมันควรเป็นสีนุ่มมากกว่าสีไหนคะสีฝั่งตรงนี้มากกว่าอ้าวพี่บอกว่าเหมือนก็ได้แต่ลายลายได้เอาไหมเอานี่ถ้าเกิดพี่พนักงานเขาไม่บอกว่าเหมือนนี่พ่อไม่ให้นะบอกก่อนเพราะว่ามันเหมือนอ่ะนี่ยกขึ้นมาดูหน่อยค่ะน้องฟิลได้ไปแล้วนะครับรองเท้าแตกอีกหนึ่งคู่นะครับได้จริงดิได้สิก็พี่บอกถามพี่อีกทีเหมือนไหมครับพี่นี่งั้นผมรู้ว่าเขามีสีแดงอยู่ข้างในนี่แหละถามพี่ดีกว่าพี่ตัดสินใจเลยว่าเหมือนไหมเหมือนค่ะเหมือนเหมือนโอเคนี่พ่อไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะพี่เขาเป็นคนตัดสินใจโอ้โหอ้าวเหมือนนะครับได้ไปแล้วนะครับตอนนี้นะน้องฟิลก็ได้มาแล้วนะครับ2อย่างนั่นก็คือรองเท้ากับชานมนะครับเหลืออีกอย่างนึงก็คือเสื้อสีม่วงยังไงก็น่าจะได้แน่นอนนะแม่นะต้องเป็นเก่งเหรอต้องเป็นเก่งงั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปดีกว่านะครับพี่ฟิล์มจะดูอะไรรองเท้าเหรอจะดูรองเท้าอีกรอบมันต้องได้แล้วแหละอยู่ชั้น3ไม่ขึ้นไปชั้น1รอไม่เอาเครื่องปิ้นก่อนเหรอหนักก็จะช่วยถือไหม
ครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็มาถึงยูนิโคลนะครับมาดูเสื้อสีม่วงของน้องฟิวนะครับเหมือนไหมอ่ะมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยเออมีกระเป๋าด้วยสีเหมือนกันเด้คิดนานไหมเนี่ยรูปเนี้ยเอาเลยค่ะก็เหมือนนะได้นะครับให้ไหมเนี่ยตัวเดียวต้องเอาแล้วหรือเปล่ามีกระเป๋าด้วยเออสีก็เหมือนด้วยนะครับขอเทียบใกล้ๆอีกทีนึงนะเหมือนนะครับเหมือนเด้นี่เลยนะครับน้องฟิวก็ได้ไปแล้วนะครับเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับสีม่วงนะจ๊ะใช่แล้วฟิวได้ทั้งหมด3อย่างโอ้โหสุดยอดมากเลยนะวันนี้นะน้องฟิวก็ได้ครบแล้ว3อย่างนะครับเหลือแต่พี่ฟิล์มคนเดียวนะตามล่าค่ะของฟิล์มต่อ3อ่ะได้ตอนนี้นะพวกเราก็เดินลงมาชั้นล่างแล้วนะครับใช่พี่ฟิล์มบอกว่าไม่อยากเดินกลับลงมาอีกรอบนึงขอไปดูพรินเตอร์ก่อนนะครับไหนอ่ะพรินเตอร์ Canon ว่าสวยกว่ารองเท้าอีกจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน Canon สีดำใช่ไหมเอาแบบมี Wi-Fi ไม่มี Wi-Fi มี Wi-Fi โอเคไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปถามพี่เขาก่อนไหมว่ามี Canon แบบนี้ไหมพี่เขาอยู่ไหนเอ่ยมีเหรอโทษนะครับเครื่องพรินเตอร์ Canon อยู่ด้านไหนเอ่ยครับครับเฮ้ยเฮ้ยพี่เขามองจากภาพที่หนูวาดอ่ะพี่เขาบอกหน้าตาแบบนี้เลยมีด้วยพี่เห็นปุ๊บบอกนี่เลยแบบนี้เลยแล้วสอบถามนิดนึงสีเขามีกี่สีครับสีสีสีมือถือได้พิมพ์รูปพิมพ์ไอดีผ่านแอปอะไรเงี้ยได้อันนี้ใช้เป็นกระดาษเลยค่ะโฟโต้โฟโต้ทั่วไปก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษเฮ้ยมันก็เหมือนนะอย่างนี้ก็ได้อะดิพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มคิดว่าเหมือนหรือเปล่าเหมือนดิเหมือนเหรอเหมือนพี่เขาเห็นพี่เขายังพามาแผงเนี้ยมันต้องเหมือนหรอปะล่ะถ้าเหมือนก็ซื้อให้ตามนั้นแหละโอเคนี่ไงบอกกับฟิล์มมากช่วงนี้จะเข้ามหาลัยแล้วเราจะได้เครื่องบินนะคะไปปรินท์พอร์ตของเราต้องเป็นยังไงอย่างครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้ซื้อปรินเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ข้างล่างนี่แม่ถ้าพูดไปตามหลักแล้วเราควรจำกัดงบเนาะจำกัดทำไมอ่ะอ้าวเราพูดถึงว่าอาจจะมีคลิปหน้าขอจำกัดงบนิดนึงดูน้ำเสียงเลยนะดูน้ำเสียงเลยนะอ่อยเชียไม่เกิน500ใช่แม่นี่ดูถ้าไม่จำกัดเงิน4,100โอ้โหเท่าไหร่นะ4,190ใช่ไหมประมาณนั้นแหละรองเท้ากับเสื้อไม่ต้องเอาแล้วเออจริงแม่พูดถูกถ้าไม่ให้หนูเอาแล้วหนูจะวาดมาทำไมวาดมาแล้วก็ได้ได้ไม่เป็นไรถือว่ากติกาละหลวมยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูรองเท้ากับเสื้อฟิล์มมาต่อนะคะเพราะว่าฟิล์มขาดอีก2อย่างครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้นะครับก็เป็นตาของพี่ฟิล์มแล้วนะครับพี่ฟิล์มวาดเป็นเสื้อสีม่วงจริงๆแล้วมันเป็นลายขีดไม่ใช่หรอมันคือให้เห็นว่ามันเป็นม่วงล้วนนะล่ะก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่เอออนุโลมมันเหมือน 80% อันนี้ถือว่าเป็นยิบย่อยอีก20พี่ฟิล์มมักง่ายมากเลยอ่ะโอเคได้นะครับจะเป็นเสื้อสีม่วงนะครับใช่แบบนี้โอ้โหคอนเวิร์ตด้วยนะครับผมใช่ก็ฟิล์มไม่ได้วาดข้างหลังแต่ข้างหลังเป็นไรเนี่ยแหละที่จริงที่ฟิล์มแอบวาดไว้อ่ะไว้ในใจอย่างมั่วเลยอ่ะถือว่าได้นะครับโอเครับไปเลยครับเสื้อสีม่วง1ตัวนะครับนี่นะคะได้เสื้อมาแล้วแล้วก็ของฟิล์มมันไม่มีถุงไงเขาบอกว่างดถุงนะคะก็ได้แบบว่าเป็นห่อมาห่อกันนี่คือนวัตกรรมใหม่ของการเดินห้างในทุกวันนี้นะแต่ว่าเห็นไหมคอนเวิร์ตซื้อมาแล้วได้นะครับเสื้อสีม่วง1ตัวโอเคไปดูรองเท้าฟิล์มต่อไปครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็มาถึงโซนรองเท้านะครับนี่ที่พี่ฟิล์มวาดไว้นะเป็นไนกี้สีดำเดี๋ยวขอดูไม่นะอันนี้เป็นตัวหนังสือสีดำเอออันนี้จะเป็นตัวหนังสือสีขาวมันไม่เหมือนนะพี่ฟิล์มเดี๋ยวพ่อถามพี่พนักงานดีกว่าว่าอันนี้มันเหมือนอันไหนเดี๋ยวไปรบกวนเขาเลยไม่เป็นไรเขาจะเสียตังค์ทีพ่อต้องชัดเจนนะครับนี่พี่ครับรบกวนสอบถามหน่อยครับมีแบบนี้ไหมฮะมันควรจะเป็นคู่ไหนครับจะเป็นอันนี้ใช่ไหมครับผมเหมือนคู่สีดำล้วนนะพี่นะโอเคครับผมล้วนก็ได้ไม่เอาเอาอ๋อเอานะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะก็ได้เป็นไนกี้คู่สีดำนะครับที่เหมือนกับวาดมาเลยนะครับนี่เลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอไปจ่ายตังค์เลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิวก็ได้ของตามที่วาดครบหมดแล้วนะครับใช่โอเคงั้นคลิปนี้ลาก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย